สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันในรายการเล่าสู่กันฟังค่ะประจำวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2563กันนะคะสวัสดีค่ะคุณพิรพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณจรุพันธ์ครับขออนุญาต Work from Home นะฮะวันนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้แปลว่าสนองนโยบายรัฐบาลนะแต่มีเหตุจำเป็นไปไม่ได้จริงๆขออภัยค่ะเราสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็มี2ช่วงเวลาด้วยกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะพบกันในช่วงเล่าข่าวมาพูดคุยกันถึงเรื่องการห่วงคนไทยค่ะที่ประสบกับปัญหาความอ้วนแล้วก็เครียดแล้วก็หมดไฟในการทำงานเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดค่ะรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวค่ะและช่วงที่2นะคะเป็นช่วงเล่าอนาคตค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องคุณครูค่ะปรับตัวรับ New Normal ด้านการศึกษาอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยกีสุพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการครุสภาในช่วงเล่าอนาคตกันค่ะครับและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเล่าสู่กันฟังนั้นก็จะมอบกระปุกออมสินหีบสมบัติและก็ออมสินอาชีพในฝันค่ะจากธนาคารออมสินจำนวน1ชุดเพียงแค่ท่าน SMS นะคะส่งคำถามตอบคำถามมาที่4221075ค่ะหรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังซึ่งทางรายการนั้นก็จะซูมจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางในการที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube เล่าสู่กันฟังค่ะและพิเศษนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนค่ะทางรายการก็มีของขวัญพิเศษให้อีกด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องในการที่จะร่วมกิจกรรมกันและสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมกันเรามาฟังกันก่อนค่ะวันนี้ค่ะธนาคารออมสินนั้นเขาก็แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะคะให้เตรียมเอกสารประกอบการกู้ให้พร้อมค่ะธนาคารจะติดต่อทางข้อความเป็น SMS นะคะตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อแจ้งกำหนดการให้เข้าไปทำสัญญาค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมในการตอบคำถามเข้ามาฟังกันอีกครั้งนะคะธนาคารออมสินแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วให้เตรียมเอกสารประกอบการกู้ให้พร้อมค่ะธนาคารจะติดต่อทางข้อความ SMS ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อแจ้งกำหนดการในการเข้าไปทำสัญญาเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะให้กับทุกท่านนั้นส่งคำตอบเข้ามาและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินจะติดต่อทางข้อความ SMS แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วเพื่อกำหนดการเข้าไปทำสัญญาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปค่ะนะคะท่านผู้ฟังสามารถส่งคำตอบเข้ามาได้นะคะทาง SMS นะคะส่งมาที่4221075หรือทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะและสำหรับผู้ที่โชคดีประจำวันที่30เมษายน2563นะคะวันเมื่อวานนี้ก็คือคุณไพโรจน์เทียนบุญทองค่ะจากจังหวัดราชบุรีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาถึงในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ค่ะทางธนาคารออมสินนั้นแจ้งขยายช่วงปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะจนถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563ค่ะโดยสาขาที่เปิดบริการ5วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันศุกร์รวมถึงสาขาในพื้นที่ชุมชน5สาขาได้แก่สาขามหาชัยสาขาตลาดศรีนครินทร์ขออภัยค่ะสาขาตลาดศรีนครสาขาสะพานใหม่ชัยนาทสาขาอานานท์และสาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรีส่วนสาขาที่เปิดให้บริการ7วันทั้งภายในและนอกห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการในเวลาเดิมของแต่ละสาขาค่ะแต่จะปิดให้บริการในเวลา 17:00 นสำหรับลูกค้าทั่วไปนะคะก็ยังมีช่องทางการให้บริการต่างๆที่อำนวยความสะดวกได้รวดเร็วค่ะอย่างเช่นแอปพลิเคชันหมายโมเครื่องใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นต้นค่ะและถ้าว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าอินเทอร์เน็ต
ติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทร1115ค่ะหรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารนะคะได้แก่ทางเว็บไซต์ค่ะก็ไปที่ www.gsb.or.th หรือทาง Facebook และ Official Line GSB Society ค่ะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วมาถึงในช่วงเล่าข่าวนะคะในวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการห่วงคนไทยที่จะประสบปัญหาเรื่องอ้วนเครียดหมดไฟในการทำงานพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดค่ะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์คุณจารุวัฒน์ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับกับเรื่องอ้วนเรื่องเครียดเรื่องหมดไฟในการทำงานที่เกี่ยวโควิดไหมคุณหมอครับเกี่ยวไหมคุณหมอฮัลโหลก็เรื่องอ้วนเรื่องเครียดที่เกี่ยวแน่นอนนะครับแล้วมันก็ส่งผลไปถึงว่าเวลามันเครียดมากๆมันก็จะหมดไฟนะครับมันก็เป็นช่วงต่อๆกันนะครับนะนี่ก็เป็นปัญหาจากโควิดเนื่องจากว่าเราต้องมีเรื่องของการอยู่บ้านนะครับนะอยู่บ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ว่าในระบบอะไรต่างๆก็ต้องมีการ work from home ด้วยนะครับซึ่งทั้งถูกกักตัวด้วยทั้งไปไม่ได้ด้วยปิดเมืองด้วยอะไรเนี่ยนะครับมันก็ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราถ้าต้องอยู่บ้านนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรียกว่า activity การออกกำลังกายการอะไรที่เคยทำมันทำไม่ได้อาหารการกินอะไรก็เปลี่ยนนะครับก็ส่งผลนะครับก็วันก่อนก็เคยไปกราบนะครับนมัสการนะพระภิกษุท่านหนึ่งท่านรูปหนึ่งท่านเขาบอกว่าเนี่ยอาตมาน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้บิณฑบาตแล้วเพราะว่ากินนิมนต์อะไรก็น้อยลงงานต่างๆก็ถอยก็แล้วก็ชาวบ้านก็เหมือนกันหนักขึ้นเป็นพอสมควรครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงดีเพื่อไม่ให้อ้วนไม่ให้เครียดแล้วก็มีปัญหาเนี่ยคุณอันดับแรกนะครับนะฮะต้องเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนระบบปุ๊บเนี่ยเราสั่งอาหารนะครับเราก็จะสั่งออนไลน์กันบ้างนะครับนะแล้วก็จะทำให้เนี่ยเวลาเราสั่งเนี่ยเราก็จะเลือกแต่ของอร่อยเงี้ยแล้วมันจะมีการให้เลือกมีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มองเรื่องของคุณค่าของอาหารว่าที่เราพยายามบอกว่าให้รสหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ข้อแนะนำก็คือเวลาจะเลือกอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะครับนะก็ควรจะดูนะฮะส่วนประกอบด้วยว่าควรจะไม่เลือกอาหารที่มีหวานมันเค็มมากนักนะครับแล้วก็เลือกส่วนประกอบของอาหารที่น่าจะมีผักบ้างนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือผลไม้นะครับนะคือตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถจะที่จุดผ่อนผันก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดนะครับก็ยังมีนะครับที่จะมีผลไม้ขายอยู่นะครับอันนี้ก็อย่าลืมซื้อกลับมาทานที่บ้านบ้างนะครับก็จะช่วยแล้วอาหารที่ถ้าปรุงเองก็ต้องปรุงในส่วนของตรงส่วนที่นึกถึงของเรื่องของผักนะครับนะแป้งน้อยหน่อยหวานมันเค็มน้อยหน่อยครับอันนี้ถ้ายิ่งปรุงเองครับถ้าสั่งทางอาหารทาง delivery ก็ต้องหรือว่าสั่งเข้ามาก็ต้องเลือกนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับครับนะแล้วก็ปริมาณนะครับนะก็ให้ทานนะครับนะพออิ่มนะครับนะเพราะบางคนพอสั่งมาแล้วก็เสียดายเงี้ยครับนะฮะก็จะทานให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทาก็เรียกสั่งมาแล้วก็อาจจะถ้ามีคนอยู่ในบ้านบ้างก็อาจจะแบ่งส่วนอาหารบ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดนะครับนะอันที่สองก็คือเรื่องของออกกำลังกายอันนี้หลายๆท่านอย่างเช่นชอบวิ่งชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าสวนถูกปิดอะไรถูกปิดหมดนะครับฟิตเนสปิดหมดเลยนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายภายในบ้านนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่ากิจกรรมทางกายคืออาจจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าการทำความสะอาดบ้านนะครับการทำความสะอาดบ้านการล้างรถการอะไรพวกนี้ก็คือกิจกรรมทางกายทั้งนั้นเลยครับเนี่ยซึ่งสามารถจะออกได้นอกจากการออกกำลังกายแบบออกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันถูกห้ามไปเราก็ได้ประโยชน์ก็คือบ้านก็สะอาดนะครับรถก็สะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับหรือว่าการบางท่านก็อาจจะมีเทคนิคการเขาเรียกเล่นก็จะเห็นใน YouTube เยอะแยะเลยนะครับว่าให้ออกกำลังกายก็มีการสอนนะครับนะเยอะแยะหรือว่า
ช้วิธีการออกกำลังกายแบบเล่นทางเกมที่ออกกำลังกายได้ที่นักกีฬาเขาก็มาสาธิตให้ดูเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ครับก็แสดงว่าจะมีทางเลือกของอ้วนครับครับเจนครับคุณหมอครับครับในส่วนของเรื่องของความเครียดนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับนะถ้าเผื่อว่าเราอยู่แต่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับนะก็อาจจะเกิดความเครียดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้หลายปัจจัยนะครับแล้วแต่ว่าอาจจะหาอะไรที่ตัวเองชอบนะครับอันแรกก็คือถ้าชอบทางเขาเรียกสวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะครับทำสมาธิก็ได้หรืออ่านหนังสืออ่านเล่นก็ได้นะครับหรือการดูทีวีนะครับนะก็นะครับนะฮะก็พวกนี้ก็จะช่วยได้บ้างนะครับนะฮะบางคนก็เล่นเกมก็อาจจะผ่อนคลายได้แต่ว่าอย่าไปเล่นเยอะนะครับหมายถึงต้องมีเวลานะครับไม่ใช่ว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนนั้นมันก็ไม่ได้เรียกว่าผ่อนคลายนะครับนะก็ตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรหรือบางคนอาจจะหางานอดิเรกทำอาจจะเสริมสร้างอาชีพก็ได้นะครับอย่างบางคนเช่นชอบเย็บผ้าก็อาจจะไปเย็บหน้ากากผ้าอนามัยขายก็ได้หรือแจกก็ได้ก็เป็นบุญกุศลอีกด้วยซ้ำนะครับก็นี่ก็คืองานอดิเรกหายเครียดนะครับบางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของร้อยปักร้อยสร้อยร้อยอะไรก็สามารถทำได้ก็อาจจะขายได้อีกด้วยครับเป็นอาชีพซึ่งก็ผ่อนคลายได้ด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับนะก็มีช่องทางอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้ที่ทำให้เราหาช่องทางในการที่ตัวเองชอบแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าได้ด้วยครับนะมีช่องทางเยอะนะครับคุณหมอครับถ้าเกิดว่าใครบูจะเอาแต่เครียดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะใช่ครับนะตรงนี้ก็พอเครียดมากๆก็จะทำให้อะไรฮะนอนไม่หลับนะครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนะครับพอนอนไม่หลับสุขภาพร่างกายไม่ดีก็ภูมิต้านทานก็ต่ำนะครับก็อาจจะเกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เครียดควรจะต้องหาอะไรทำใช่ไหมใช่ครับก็หาอะไรทำที่ตัวเองชอบอะไรก็ได้ครับนะหลายๆท่านก็ชอบที่จะอ่านหนังสือก็ได้ครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วหนังสือมีทั้งหนังสือออนไลน์หนังสือเป็นเล่มนะครับนะหรือว่าเราอาจจะมีในบ้านเราอาจจะมีหนังสือเก่าๆซึ่งหรือนวนิยายอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะมีปัญหาเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตยังไงบ้างคุณหมอก่อนในเครียดนะฮะอ๋อจุดสังเกตง่ายๆคืออันแรกก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับปกติเราคนเราควรจะนอนก็ประมาณอย่างต่ำก็6ชั่วโมงนะครับนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับถ้าเด็กหน่อยก็ต้องประมาณ10ชั่วโมงนะครับถ้าเริ่มนอนนะครับไม่ค่อยหลับหรือว่านอนนะครับแป๊บๆกลางคืนตื่นขึ้นมาดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกแล้วรวมทั้งบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติครับจากที่ถ่ายเคยถ่ายทุกวันอ้าวเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาวะหนึ่งที่สังเกตได้นะครับก็เป็นการสังเกตง่ายนะครับนะฮะอันนี้ครับกับแสดงว่าสำคัญที่สุดคือเราต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็หลายท่านก็มีภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็รัฐบาลก็ช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเขาเรียกยุ่งมีจิตศรัทธานะครับก็ช่วยเหลือในหลายจุดตรงนี้ก็บรรเทาได้นะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยทำไงดีครับคุณหมออ๋อก็สามารถที่จะปรึกษานะครับนะครับนะปรึกษาทางกรมสุขภาพจิตก็ได้นะครับแต่ขออภัยที่ผมจำเบอร์ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับกรมสุขภาพจิตก็จะมีสายด่วนเรื่องของการปรึกษาตรงนี้นะครับเรื่องของภาวะตรงนี้นะครับภาวะเครียดหรืออะไรตรงนี้นะครับหรือก็สามารถที่จะปรึกษาไปทางที่หน่วยสาธารณสุขต่างๆได้ครับก็เขาจะช่วยได้ครับเข้าไปคุยเถอะบอกว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการเครียดอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวหมอให้คำแนะนำมาเองแล้วก็สุดท้ายปุ๊บถ้าอะไรก็ตามถ้าเกิดเราสามารถปฏิบัติไปตัวเองได้อย่างเช่นที่คุณหมอบอกคือการออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ควรจะทำใช่ครับการออกกำลังกายเนี่ยครับมันก็ได้อย่างที่บอกนะหลายวิธีก็นะครับแต่ว่าถ้าที่เราแนะนำก็คือต้องประมาณ30นาทีต่อเนื่องแล้วก็5วันต่อสัปดาห์นะครับนะอันนี้ในกรณีที่คนที่
มีโรคประจำตัวก็คงต้องดูนิดนึงนะครับว่าอะไรที่เหมาะสมนะครับนะอย่างเช่นการเดินเบาๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะช่วยได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของตัวคุณเองเนี่ยเป็นยังไงด้วยใช่ครับนะครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะวิ่งคุณก็วิ่งไปคุณพร้อมที่จะวิ่งไม่ไหวแต่ว่าเดินเร็วๆได้ก็น่าจะเดินเร็วๆได้น่าจะโอเคใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ไม่มีที่จะไปตรงไหนจริงๆที่มันทุกที่ในบ้านผมว่าก็ใช้ได้อย่างเช่นถ้าคุณมีบันไดนะครับถ้าคุณนั่นก็เดินขึ้นลงขึ้นลงเขาเรียกอะไรขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขั้นเดียวอ่ะใช่ๆสเต็ปขึ้นนะแล้วก็ลงแล้วก็อีกข้างนึงขึ้นแล้วก็ลงอีกข้างโอ้30นาทีรับรองเลยครับเหงื่อแตกเหนื่อยเหนื่อยยิ่งกว่าเดินหรือว่าเปิดเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยอะไรก็ได้เราอยู่บ้านไม่มีใครเห็นหรอกครับจะเต้นอะไรก็ได้ครับจะเต้นแบบไหนก็ได้หรือว่าเปิดอะไรก็ได้แอโรบิกครับฮะได้หมดครับได้หมดเลยขอให้เหงื่อออกแล้วกันนะฮะเขาขอให้เหงื่อออกครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดเหงื่อออกแล้วเนี่ยคุณหมอมันจะมีผลยังไงต่ออารมณ์ของเราหรือเปล่าอ๋อครับเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าการจะมีการออกกำลังกายมีเหงื่อออกเนี่ยมันก็คือจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนที่เราเรียกว่าฮอร์โมนความสุขนะครับตอนนี้มันก็เลยมันเขาเรียกฮอร์โมนความสุขหรือเอนโดฟินนะพอมันหลั่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกสบายแล้วก็ช่วยให้นอนหลับด้วยมันก็ความเครียดก็จะน้อยลงครับครับอันนี้แสดงว่าถ้าเราหลับไม่ได้แปลว่าหลับเพราะการออกกำลังกายนะแต่หลับเพราะเราไม่เครียดครับก็อาจจะช่วยได้เลยครับครับก็ทีนี้เอาล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่1พฤษภาคมแล้วบอกถ้าเกิดสถานการณ์ข้างหน้าเดี๋ยวรัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายลงไปเนี่ยเรายังต้องมีความระมัดระวังตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่าตรงนี้อ๋อยังต้องมีนะครับเพราะว่าตอนนี้การผ่อนคลายเนี่ยมาจริงๆแล้วโรคยังไม่ได้หายไปไหนนะครับใช่ใช่แต่ว่าเราต้องระวังป้องกันตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่กรมอนามัยแนะนำก็คือเรื่องการใส่หน้ากากนะครับซึ่งถ้าปกติเนี่ยครับคนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยเราก็แนะนำเรื่องของหน้ากากผ้านะครับก็ใช้ได้นะครับอันที่สองคือเรื่องของการล้างมือนะครับอันนี้สำคัญนะครับโดยเฉพาะก่อนทานอาหารหรือหลังใช้ห้องส้วมนะครับหรือว่าเราไปในสถานที่ต่างๆที่คิดว่ามันมีจุดสัมผัสร่วมกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยก็ล้างมือนะครับนะจะใช้ข้อแนะนำก็คือถ้าเผื่อว่าอยู่ในบ้านเราก็ใช้น้ำสบู่ได้นะครับล้างประมาณ20วินาทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีน้ำสบู่นะครับเราใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% นะครับนะแต่ก็ในกรณีที่ใช้เจลแอลกอฮอล์แนะนำว่ามือต้องแห้งก่อนนะครับถ้ามือเปียกเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์ลดลงนะครับก็ล้าง20วินาทีเหมือนกันก็ถูไปถูมาถูไปถูมาครับนะอันนี้ก็จะช่วยอันที่2ก็คือถ้าเราออกไปข้างนอกหรือว่าเราคิดว่ามันมีผู้คนที่เราไปสัมผัสอะไรเยอะมาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เราถึงกลับถึงบ้านแล้วก็รีบเปลี่ยนชุดนะครับอาบน้ำล้างหน้าล้างมืออะไรเนี่ยครับนะแล้วก็จะช่วยได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารนะครับนะถ้าเราอยู่ข้างนอกนะครับเราก็ถ้าให้ดีก็คือต้องเป็นเรื่องของถ้าแยกสำรับได้ฮะหมายถึงว่าเหมือนกินส่วนตัวได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ต้องใช้ช้อนกลางนะหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัวก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อแนะนำซึ่งเป็นเราใช้อย่างนี้มาตลอดมันก็ช่วยในการลดการแพร่เชื้อได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้แต่เชื้อจะน้อยลงก็เพราะว่าเราปฏิบัติหลักเกณฑ์อย่างนี้นะครับนะเราก็ควรจะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อช่วยอย่าเพิ่งกลับมาเหมือนเดิม 100% นะฮะเรื่องนี้ผ่อนไม่ได้แล้วหมายถึงการดูแลสุขลักษณะส่วนตัวนี่ผ่อนไม่ได้ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งอีกแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเราดูแลตัวเองดีเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ครับแล้วเว้นระยะห่างเนี่ยครับอันนี้ก็สำคัญนิดนึงอันนี้ถ้าเผื่อเราต้องไปต่อคิวหรืออะไรแล้วก็ดูระยะห่างนิดนึงว่าควรจะต่อคิวยาวไหมถ้ายาวหน่อยเราก็เว้นระยะนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของหลายๆพื้นที่เขาก็ทำเขาเรียกอะไรเขตไว้ให้เราพอสมควรนะฮะอย่าง BTS อะไรนี่เขาก็จะมีเขตกั้นลิฟต์บางแห่งเขาก็จะมีว่าวิธีการยืนเป็นหมายเลยมีหมายกาไว้นะครับครับแม้แต่โรงทานเขาก็จะมีระยะห่างให้นะครับที่ชัดเจนครับครับเอาล่ะวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับได้ครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับ
นายแพทย์อรรถพลแก้วสำลิดนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับคุณธนพันธ์ครับค่ะก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนจะต้องไม่เครียดกับเรื่องนี้นะคะในภาวะการเช่นนี้ค่ะและนี่ก็เป็นช่วงเล่าข่าวค่ะท่านผู้ฟังในช่วงหน้านะคะเราจะไปพบกันในช่วงเล่าอนาคตเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องคุณครูค่ะปรับตัวรับ New Normal ด้านการศึกษาอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยเกสุขพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสำนักเลขาธิการครุสภาในช่วงเล่าอนาคตค่ะและสำหรับคำถามในวันนี้นะคะวันนี้นะคะทางรายการได้ถามไว้ก็คือธนาคารออมสินค่ะจะติดต่อทางข้อความ SMS แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อกำหนดการเข้าไปทำสัญญาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปนะคะหากท่านผู้ฟังทราบคำตอบแล้วส่งมาทาง SMS ค่ะมาที่422-1075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะและในช่วงนี้พักสักครู่นะคะครับ